วันไก่จังดูดีกว่าจะสตรีบ้านนั้นก็ประจำที่ตรงไหนเจียมตัวใจดีมีนานี่เองอุ๊ยเพลงอะไรมันจริงๆต้องแดนซ์ให้เป็นไฟกาละแม่ดำแต่จิตใจงามใช่ไหมไม่กลัวใครขัดใจเดี๋ยวโดนโอ้เบบี้แอนตี้แอนตี้จัดจ้าดีดาแอนตี้แอนตี้สุดเวียงกันใครเรามาฟังครูใหญ่กล่าวต้อนรับนักเรียนกันจ้ะค่ะใครไม่ตั้งใจเรียนจะต้องถูกลงโทษครูใหญ่เนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยไม่รู้จะดูไปถึงไหนนั้นเนี่ยนี่พวกเธอเงียบๆกันหน่อยสิเราเข้าแถวกันอยู่นะโทษป้าแค่คุยกันนิดหน่อยจะอะไรกันนักกันหนานะมีคนคุยกันฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เงียบเอาล่ะขอจบการปราศัยแต่เพียงเท่านี้ไม่เพลินแดนซี่ดุ้ยหยุดไม่ได้ไม่นะไม่นะมีหน้าเฮ้ยมีหน้ามันจะนะมันจะไม่ได้แล้วยังไม่รู้เยอะแล้วขอเช็คลงโทษกันไม่เลิกนะเนี่ยแต่เรื่องสนุกสนานอลหม่านบานตะไทยยังไม่จบแค่นี้หรอกค่ะนี่วันนี้ร่างเรียนวันแรกอ่ะกินไรมาฉันนึกว่าเธอเอาชีวิตมาทิ้งตั้งแต่เปิดเทอมวันแรกซะแล้วทีเนี้ยจะได้เริ่มเรียนกันสักทีแล้วนะเฮ้ยเริ่มหน้าเบื่อแล้วสิไม่ว่าเจ้าหวีคุณครูมาแล้วสวัสดีจ้านักเรียนทุกคนขอแนะนำตัวก่อนครูชื่อครูติ๋มนะจ๊ะเป็นครูประจำชั้นของห้องนี้สวัสดีค่ะครูคุณครูสวยจังเลยนะว่ามะฉันนึกว่าเราจะเจอครูโหดๆแบบครูใหญ่ซะอีกขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือกันนะจ๊ะค่ะอะไรบ้างแม่ฮะอะไรกินข้าวที่แล้วเหรอเฮ้ยจะบ้าเหรอคุณครูเพิ่งเข้าห้องเองอะตั้งใจเรียนหน่อยสิเอาละจ้านี่เป็นตารางการสอนของเทอมนี้เอาไปแจกกันนะเอ๊จะให้ใครรับผิดชอบดีล่ะเนี่ยจริงสิงั้นเรามาเลือกหัวหน้าห้องกันก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะหัวหน้าห้องงั้นเหรอว้าวฟังดูเท่จังเลยถ้าเป็นหัวหน้าห้องทุกคนก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งนะสิถ้าได้เป็นหัวหน้าห้องเราก็จะจัดการเลวร้ายให้สิ้นซากไปเลยหัวหน้าห้องงั้นเหรออฉันนึกภาพตัวเองเป็นหัวหน้าห้องไม่ออกเลยอ่ะเป็นหัวหน้าห้องนี่ดียังไงหรอหัวหน้าห้องก็คือคนที่โดดเด่นที่สุดจนทุกคนต้องให้ความสนใจสิหัวหน้าห้องก็คือคนที่ทุกคนต้องฟังคำสั่งตั้งหาใครบอกหัวหน้าห้องน่ะคือคนที่มีพลังมากที่สุดตั้งหาครูว่าพว
วกเธอคงเข้าใจอะไรผิดไปนะจ๊ะหัวหน้าห้องคือคนที่ช่วยครูดูแลเพื่อนๆในห้องต่างหากเลยจ้ามันก็เหมือนกันเลยค่ะเอาจ้าว่าแต่มีใครอาสาจะเป็นหัวหน้าห้องบ้างไหมล่ะจ๊ะหนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะทุกคนเลยเหรอโอ้โหอยากเป็นเยอะกันอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะแล้วครูจะทำไงดีล่ะเนี่ยอะอย่างนี้สิคะครูให้ออกมาแสดงความสามารถแข่งกันใครชนะก็ได้เป็นหัวหน้าห้องยังไงล่ะคะก็ไม่เลวนะคะงั้นตกลงตามนี้นะคนต่อไปจ้าสวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อพาริสนะคะกำลังขึ้นละมุนมุนชูเงินขึ้นบอกไปมากำลังขึ้นละมุนมุนชูเงินขึ้นบอกไปมากางแขนขึ้นและลงพับแขนเงินแต่ไหลกางแขนและลงตรงไปเงินไปรอบๆตัวพร้อมไหมพร้อมไหมครูว่าพวกเธอเข้าใจอะไรผิดในจะเนี่ยโรงเรียนนี้มีแต่พวกประหลาดประหลาดทั้งนั้นเลยเนาะเธอว่าไหมเธอก็ไม่ปกตินี่นาแหมยายปกติเอาละจ้าคนต่อไปขอเชิญหนูปุ้ยจ้ากระเป๋าเก็บตกจัดให้ทเวฟพ่อแม่พี่น้องและคุณครูที่เคารพโรงเรียนของเรากำลังพัฒนาก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วห้องของเราจึงจำเป็นจะต้องมีผู้นำที่มีความพร้อมอยู่เสมอก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะว่าในกระเป๋าของดิฉันเตรียมของไว้มากมายพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าครูหากาเบอร์ปุ้ยนะคะต่อไปขอเชิญกะละแมจ้ะแต่ละคนมีความสามารถน่าทึ่งกันทุกคนเลยนะจ๊ะเหลือไก่จังเป็นคนสุดท้ายแล้วเชิญไก่จังจ้าค่ะไก่จังนะคะไก่จังมีความฝันอยากเห็นทุกคนในห้องนี้มีความสุขไก่จังสัญญาค่ะว่าจะทำทุกๆอย่างเพื่อเพื่อนๆทุกคนขอฝากตัวด้วยนะคะเข้าใจแล้วละจ้าถ้าอย่างนั้นครูขอตัดสินให้ไก่จังเป็นโอ้ยฟื้นขี้โกงค่ะไก่จังเล่นนอกกติกาใช้พลังเนื้อสลายใจวิ่ง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 อย่างนี้ต้องแจกใบเหลืองค่ะอ้าวทำไมล่ะก็เธอเป็นคนบอกให้แข่งการแสดงความสามารถเองไม่ใช่เหรอก็ความสามารถเธอมันขี้โกงนี่นาเราขอประท้วง yes ต้องเป็นฉันสิที่ได้เป็นหัวหน้าห้องนะไม่ได้ต้องให้ฉันเป็นนางฟ้าไปสิฉันควรจะเป็นที่ไม่ไม่ไม่นักเรียนจ๊ะอย่าทะเลาะกันสิจ๊ะค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะจ๊ะโถจะทำไงดีล่ะเนี่ยเอ๊ะอะโวยวายอะไรกันเนี่ยคือว่าเรากำลังเลือกหัวหน้าห้องกันอยู่นะคะใช่ค่ะหนูคิดว่าหนูมีความสามารถพอที่จะรับตำแหน่งนี้ค่ะเรื่องการเป็นผู้นำง่ายๆแค่นี้เชื่อมือหนูเถอะนะคะไก่จังก็เหมือนกันค่ะหนูทำได้ผมก็เหมือนกันครับหนูก็เหมือนกันค่ะการเลือกหัวหน้าห้องไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคนที่จะได้เป็นหัวหน้าห้องต้องได้รับการเลือกจากนักเรียนส่วนใหญ่ในชั้นคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้ต้องมีความรับผิดชอบเสียสละมีความเป็นผู้นำและที่สำคัญหัวหน้าห้องต้องเข้าอบรมจริยธรรมกับครูนับจากนี้1สัปดาห์เต็มดังนั้นครูต้องการคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นเอาละทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าสมควรเลือกใครเป็นหัวหน้าห้องรู้แล้วใครนี่นะ
เสียงเป็นเอกฉันท์ดีมากเธอเป็นหัวหน้าห้องหรอใช่แล้วจะนีน่าแหมครูดีใจแทนหนูจริงๆด้วยจ้าที่ได้รับความไว้วางใจจากคนทั้งห้องอะดีใจด้วยนะนีน่าดีใจด้วยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิคือฉันเนอะยินดีด้วยนะจ้านีน่าเธอต้องทำหน้าที่ได้ดีแน่ๆพวกเราภูมิใจในตัวเธอนะกันนี่กับปูหัวหน้าห้องของเราเอ๊ะไหนเป็นงี้อะเอาละหัวหน้าห้องรีบมาเร็วอีก10นาทีครูจะเริ่มการอบรมแล้วเฮ้ยขอตกบ๊ายบายจ้านีน่าพวกเราจะไม่ลืมเธอเลยนะไม่ต้องห่วงเรื่องทางนี้นะจ๊ะพวกเราจะดูแลห้องให้เองทุกคนจ๊ะตบมือแสดงความยินดีให้กับหัวหน้าห้องคนใหม่ของเรากันหน่อยสิจ๊ะและแล้วนีน่าของเราก็ได้เป็นหัวหน้าห้องด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นถึงจะจำใจเป็นแต่ก็เหมาะสมดีนะคะเพราะนีน่าเป็นเด็กมีความรับผิดชอบต้องเป็นหัวหน้าห้องที่ดีแน่ๆเลยน้องๆอย่าลืมเอาอย่างนีน่านะคะแล้วติดตาม4 Angie 4สาวแสนสนได้ใหม่ในตอนหน้านะคะ